สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โทยาม่ามือแรกของเรานะครับเราจะมาชิมฟ้ามือเครื่องแสงการเรียกว่าโอตารุอิคะนะครับผมอาซีเรคคอร์ดคือมันมหัศจรรย์ธรรมชาติมากนะครับผมสำหรับเจ้าหมึกเรืองแสงหรือโอตารุอิกะซึ่งเป็นของเด่นของจังหวัดโชยาม่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิที่อ่าวโทยามะโดยเจ้าหมึกเรืองแสงเนี่ยจะมารวมตัวกันเป็นล้านตัวเลยนะคุณผู้ชมซึ่งการแสดงโชว์หมึกเรืองแสงเนี่ยเราสามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์โอตารุอิกะซึ่งเขาจะเปิดให้เรารับชมได้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง30พฤษภาคมนั่นเองนะฮะนี่ของขึ้นชื่อของที่นี่แล้วแบบมันจะเรืองแสงเป็นแบบวินาทีสุดท้ายก่อนที่มันจะตายแล้วก็แบบยอมให้เราจับมากินเพราะมันจะตายที่ชายฝั่งพอดีเป๊ะเลยนะฮะลองมาชิมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงคือไฟข้างในมันเค็มมากแต่ก็ดีนะแต่แบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่รู้สึกว่ามันเค็มเมนูที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมชิโร่นะครับผมชิโร่เนี่ยคือมันเป็นกุ้งน้ำขาวที่อยู่ลึกแบบ40ถึง200เมตรแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันน่ารักมากนะคือมันเรียกว่าชิมเบบี้ไวท์เออลองมาชิมกันอันนี้เป็นแบบทอดๆนะจริงๆเขานิยมแบบว่ามากินแบบเป็นซูชิก็ดีนะอันนี้ดีนะอร่อยอาหารที่นี่เค็มทุกอย่างกินเค็มแต่ว่าที่นี่เค็มกว่าเรากำลังจะไปไหนกันครับเรากำลังจะไปโทยาม่าคาสเทลครับเอาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเรากำลังจะไปโทยาม่าคาสเทลดอกทิวลิปที่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่ารีวิวหลอกเรามีสิมันต้องมีซากุระอินทรีพันธุ์สิเออไหนเล่าประวัติภาษาให้ฟังหน่อยสิไม่รู้รู้แค่ที่นี่มีภาษาก็อยากจะเก็บไม่ครบใช่ไหมไอ้เอ้ยบีบไปนู่นแล้วนู่น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 นกกระเลียงเหมือนเป็นถิ่นของมันเลยเนาะมันไม่กลัวอะไรเลยว้าวอิชิโกะแอนด์แรชีสนิวเคฟนะครับ850เยนน่ากินมากมีไอเทมใหม่อีกแล้วครับผมไอเทมอ้วนไอเทมอ้วนคนเห็นขาวๆนี่ปะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบชิ้นชีสเคฟแต่คือจริงๆแล้วมันเป็นไอติมด้วยพี่อาร์มมันมีหวานแล้วแบบเหมือนมีแบบเท็กเจอร์กรุบๆของน้ำตาลไหมปะข้างบนอ่ะเขาใช้ไฟลนเมื่อกี้เลยเว้ยเฮ้ยนี้ดีนี้ดีราคาถูกด้วยจริงๆแล้วแบบประมาณ500ถึง850เยนติดเต็มปากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะกินอะไรกันต่อนะครับผมที่โทยาม่าเฮ้ยที่นี่ของกินเจ๋งอะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่โซนหนังสือของห้างนะครับผมเราจะมาตามหาหนังสือไกด์บุ๊กให้กับอาจารย์เจซึ่งเป็นอาจารย์ของซีที่นิเทศจุฬานะครับผมอาจารย์ฝากซื้อหนังสือ2เล่มเป็นหนังสือไกด์บุ๊กปารีสกับสวิตเพื่อจะบอกว่าหนังสือเที่ยวของที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาดีมากๆภาพสวยอะไรเงี้ยลองมาดูกันว่าหนังสือที่นี่เป็นยังไงเราจะรีวิวให้ทุกคนดูคือจะบอกว่าทั้งชั้นอ่ะของห้างเขา1ชั้นอ่ะคือเป็นชั้นหนังสือเลยซึ่งหมายความว่าคนที่เนี่ยเขาต้องมีความสนใจและก็ให้ความสนใจกับการอ่านรักการอ่านมากๆเขาถึงยอมลงทุนให้ทั้งชั้นของห้าง1ชั้นอ่ะเป็นหนังสือเลยเดี๋ยวทุกคนลองไปดูภาพนะครับแบ่งอักษรอะไรแบบเรียบร้อยอ่ะ A ถึง Z อ่ะทั้งชั้นจริงๆอ่ะรู้เลยว่าแบบที่นี่เขาอ่านหนังสือกันเยอะมากๆนี่นะครับพี่อาร์มช่วยหาอยู่นะครับผมอันนี้อะไรเซี่ยงไฮ้กันเลยหนังสือเหมือนหนังสือการ์ตูนเลยอ่ะเหมือนหนังสือการ์ตูนเลยเนาะ A few moments later บอกพนักงานแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พนักงานเขาจะพาเราเดินไปหาหนังสือนะครับผมสู้ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าได้มาแล้ว2เล่มนะครับเดี๋ยวพี่เขากำลังหาให้เราเพิ่มเติมนะครับดูเขาตั้งใจมากเลยเราพี่อามโอเคนะฮะ guidebook นี่ได้มาแล้วนะครับหนังสือที่อาจารย์ฝากซื้อเนี่ยขอดูข้างในหน่อยสิเป็นไงมั่งเขาทำหนังสือน่ารักมากคือรูปเขาเยอะชอบดูโซนของกินก่อนเฮ้ยทำดีมากโอ้ คือแบบของกินคือของกินคือทำดีมากรีวิวแบบไดคัทแล้วก็แบบบอกดีเทลแล้วก็น่ารักน่าอ่านอ่ะน่าอ่านมากเจ๋งอ่ะคือแบบคนที่นี่เขาแบบนิยมอ่านหนังสือไง
ราะฉะนั้นทำหนังสือมาแน่นอนว่าคนเขียนเขาไม่ขาดทุนน่ารักมากปกป้องน้องครับปกป้องน้องใครอย่ามายุ่งกับน้องฉันนะนี่คือที่พักของเราที่ทาโกยาม่านะครับ Go แต่จะรีวิวให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับก่อนที่จะไปกินอาหารมื้อดึกของเรากันอีกมื้อนึงนะน่ารักมากนี่ดูห้องน้ำหน่อยดูห้องน้ำหน่อยเฮ้ยมีอ่างแช่อีกแล้วดีๆๆๆๆเป็นเท่าไหร่ล่ะพี่อ้ําเป็น 2,000 คือละ 2,000 เหรอพี่อามบอกว่าให้เรามากินมื้อเบาๆเพราะมันดึกแล้ว 2-3 ทุ่มแต่ดูสิ่งที่พี่อามสั่งมานะครับผมชาบูครับผมกุ้งตัวละ50บาทนะครับปลาณีตในการใส่เห็ดเข็มทองนะครับผมอันนี้เหมือนแหนมเลยนะแบบโอ้ยนี่นะครับชาบูมันต้องเป็นน้ำอย่างนี้แล้วก็ตักออกมาผสมนี่ชิบนี้ใช่หรอใช่พี่ถามเขาแล้วเขาให้ตักออกมาใส่จานไม่งั้นมันจะจืดเธอลองชิมดิตอนว่านะเป็นน้ำจิ้มมาชิมเนื้อกันดีกว่าครับคุณผู้ชมกินเนื้อทุกวันเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบน่าจะแบบกินเนื้อกันเป็นอาหารหลักเขาไม่ทำสีจะไม่ก็ยิงไม่รู้เหมือนกันเหมือนไก่ทอดบ้านเราแต่แค่แบบชิ้นข้างในมันหนากว่าแล้วมันก็ไม่ได้แบนดูดิมีความหนาของมัน